เมื่อเราช่วยกันสร้างกระแสของอริยะเกิดขึ้นอริยชนคือชนรุ่นใหม่นะคะอริแปลว่าห่างไกลจากกิเลสค่ะถ้าเรามีชนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลจากกิเลสอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ล่ะคะไม่ยากเลยค่ะเราจะเห็นว่าโลกใบนี้จะนำมาซึ่งความเสมอภาคไม่มีชนชั้นวรรณะไม่มีระหว่างความรวยและความจนที่มีช่องว่างห่างกันขนาดนี้ค่ะเราจะมีแต่ความรับผิดชอบร่วมกันว่าเราเกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามการทำมาหากินของเราไม่ใช่เป็นการทำมาหาเก็บค่ะเราไม่เก็บสมบัติของเราไว้ให้กับคนในตระกูลของเราเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในโลกใบนี้มีความทันสมัยของเทคโนโลยีแต่ความทันสมัยนี้จะต้องมีไว้เพื่อช่วยให้คนพ้นทุกข์ค่ะการอยู่ยังทำให้เกิดความทุกข์ในโลกนี้จึงไม่ใช่ความสง่างามของชีวิตที่ได้เกิดมาการแบ่งปันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้จึงเป็นปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นค่านิยมที่บอกว่าถ้าใครให้ไม่ได้คนคนนั้นก็โก้ไม่ได้ค่ะการมีอริยชนเกิดมากขึ้นในคนรุ่นเราพร้อมกับความเจริญของเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะอย่าเป็นคนที่ล้าหลังเพราะจิตไม่เจริญถ้าจิตจมทุกอย่างไม่จบแต่ถ้าเราฝึกให้จิตของเรารู้ตื่นและเบิกบานจบได้เร็วๆเมื่อไหร่ใจที่รู้ตื่นและเบิกบานจะบริหารเทคโนโลยีให้เอาไปใช้ในการช่วยโลกให้คนพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ